สามแปดเลยไม่ถามเอาไฟเอาเลยนี่ท่านถามกันอะไรก็อยู่ก็คือประเด็นความพัฒนาดีของกรรมธิการที่ยินดีกล้าประชาชนได้ขึ้นมานะครับก็เห็นด้วยในหลายประเด็นแล้วก็มีความเชื่อว่าไอ้กลไกการกำกับสื่อที่มีอยู่เนี่ยมันควรจะมีประสิทธิภาพแข็งแรงกว่านี้ครับแต่ว่าก็มีบางประเด็นที่เราเป็นห่วงนะครับบางเราจะไม่ใช่เป็นกลไกการกำกับสื่อละจะเป็นกลไกควบคุมการกำกับสื่อโดยเฉพาะมาตราและหมวดที่เกี่ยวข้องกับการตั้งสภาวิชาชีพแห่งชาติตามสัญญาชาติซึ่งทั้งโครงสร้างทั้งขอบข่ายอำนาจมันดูเหมือนว่ามันจะทำให้เกิดองค์กรที่มีอำนาจทางกฎหมายที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับคือสามารถทำให้มาควบคุมกำกับสื่อเนี่ยอย่างมีอำนาจทางกฎหมายรองรับนะครับแล้วก็เรากลัวว่ามันจะเป็นช่องทางให้มีการแทรกแซงทางการเงินหรือทางผลประโยชน์อื่นได้ความจริงนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่เราเรื่องการองค์กรสื่อและทางฝ่ายวิชาการด้านสื่อเนี่ยได้พยายามย้ำมาตลอดว่าการมีกลไกที่มีอำนาจทางกฎหมายที่ทางสื่อเนี่ยมันก็เป็นการเปิดช่องทางให้เกิดการแทรกแซงได้เพราะฉะนั้นวันนี้ในฐานะที่เป็นตัวแทนขององค์กรที่จะสื่อองค์กรนะครับก็มายื่นหนังสือท่านประธานนะครับเพื่อที่จะให้ท่านช่วยทบทวนนะครับในประเด็นโดยเฉพาะในหมวดและมาตราที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติตรงนี้ท่านได้เสนอแนะจะมีอำนาจทางกฎหมายที่ค่อนข้างจะมากทีเดียวนะครับแต่ยืนยันนะครับว่าเราเห็นด้วยกับมาตราอื่นหมวดอื่นที่นำมาซึ่งการจัดตั้งกลไกจริยธรรมระดับองค์กรสื่อนะครับแล้วก็ระดับวิชาชีพสื่อที่ปัจจุบันที่ความจริงมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราพยายามย้ำมาเป็นห่วงมากก็คือกลไกที่เป็นระดับชาติที่มีอำนาจในการกำกับควบคุมนะครับและก็ลงโทษสื่อตามกฎหมายรบกวนเพื่อนๆสื่อมวลชนไปดูรายละเอียดในมาตราต่างๆของหมวดที่เกี่ยวข้องกับการตั้งสภาวิชาชีพสื่อสื่อสารไปดูตัวโครงสร้างนะครับไปดูขอบข่ายอำนาจ